ก็จะมาไขข้อสงสัยกันวันที่รถผมขี่ไปแล้วโดนน้ำแล้วดับเนาะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทำไมถึงดับเลยไม่ขึ้นเลยโอ้แน่นไปหมดเฮ้ยเฮ้ยรถโบสถ์ครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นรถเร่งไม่ออกแล้วก็กำลังจะดับหือรถเร่งไม่ได้เวนกำลังจะดับโดนน้ำเหรอเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนบ้าเอ้ยโดนอะไรวะโดนอะไรไปวะน้ำเข้าเหรอที่มีน้ำเหรอวะเร่งไม่ได้ครับไปได้เท่านี้โอ้โหท่วมครับท่วมไปเท่านี้ประคองไปก่อนประคองไปก่อนนะครับโดนอะไรวะอยู่เป็นเฉยเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นระดับสตาร์ทไม่ติดแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวมาเดี๋ยวแล้วทำไงเนี่ยเวแล้วเฮียรถเป็นไรเนี่ยงามไส้โอ้วิ่งไม่ได้ครับพี่น้องมันท่วมมันโบดเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะเราก็ขับมาธรรมดานี่หว่าน้ำก็ไม่ได้เหยียบนี่เอาไงดีฝนก็ตกน้ำเข้าก็ไม่น่าจะเยอะขนาดนี้คือผมเร่งไม่ได้ครับพี่น้องเร่งไม่ได้จริงเร่งไม่ได้เร่งไม่ได อยู่ๆวุบขึ้นมาอยู่ๆเป็นเลยอ่ะดับเฮ้ยเป็นไรวะน้ำเข้ากล่องวะเดี๋ยวนะเอาโทรศัพท์เข้าเครื่องอ่ะโอเคเดี๋ยวมันเลยกันเลยฮะมันเป็นในชุดนี้นะเนี่ยที่มันทำให้ดับเห็นไหมเห็นอะไรขาวๆอย่างนี้ไหมตรงผมปิดรูไปแล้วเดี๋ยวมาลื้อดูกันข้างในว่ามันเป็นยังไงเนาะมันก่อนนะมันไม่ใหม่นะไม่ต้องมี
โอเคครับเนี่ยครับเห็นไหมที่ผมเจาะไว้ตอนแรกผมเจาะแค่รูเล็กๆไงแล้ววันนั้นห้าวเจาะรูใหญ่จริงๆเจาะรูใหญ่ลึกๆก็ได้นะไม่ควรไปเจาะตรงเนี้ยแล้วก็รูเนี้ยไม่ควรใช่ไหมเดี๋ยวนะสองรูนี้ที่จริงสองรูนี้ไม่ควรเจาะนะควรเจาะแค่สองรูนี้หรือว่าด้านในตรงเนี้ยมันจะนี่ฮะน้ำเข้าปุ๊บแล้วมันถึงเลยมันทำให้น้ำเข้าตรงๆเข้าไปที่กองเลยนะเดี๋ยวเรามาลื้อดูทีสองช่องนี้ปิดไปแล้วคือไม่ควรนะมันเข้าปุ๊บมันดูดน้ำเข้าไปเลยแต่ถ้าช่องในอ่ะน้ำมันจะตกลงมาที่ข้างด้านล่างก่อนช่วงด้านบนเนี่ยจริงๆสามารถเจาะได้นะช่วงนี้บริเวณเนี้ยคือตอนแรกที่ผมเจาะไว้แค่เฉียงแค่รูเล็กๆเนี่ยเฉียงขึ้นบนลุยน้ำลุยอะไรไม่มีปัญหานะแล้วลมดูดดีด้วยลมเข้าไวดีอัตราเร่งดีนะปิดอย่างเงี้ยเห็นผลเลยนะว่าขี่แล้วมันจะรู้สึกยังไม่มันเท่าเปิดอะตรงช่องเนี้ยเปิดแล้วมันกว่าแต่สองช่องเนี้ยต้องควรปิดไว้เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเปิดช่องนี้กับช่องนี้นะเปิดสองช่องนี้โอเคเดี๋ยวไปเอาคัตเตอร์ก่อนตัดเลยไม่มีอะไรมากเพราะนี่จอดไปแล้วผมก็จะเอาแค่ช่องนี้เอาแค่นี้พอนี่ฮะต่อโอเคแค่นี้พอนี่เห็นไหมครับนี่ผมเอาช่องลมเข้าเพิ่มนะคือปากอันนี้มันเล็กมากลมเข้ามันอั้นถึงได้เจาะด้านข้างเพิ่มแต่วันนั้นลองเยอะไปหน่อยลองหลายรูไปหน่อยมันเลยทำให้น้ำเข้าแต่ถ้าแค่นี้กำลังดีแต่ที่ลองมานะตรงนี้เยอะไปโล่งไปแล้วสะอึกเวลาจูนน้ำมันหนาก็น่าจะพอเข้าใจเนาะว่าผมเจาะตรงไหนลองมาเจาะเล่นกันได้นะจริงๆมันจะมียางตัวนี้นะยางอีกทีกันน้ำอีกทีก็ออกไปแล้วเพราะว่ารูมันเล็กดูดไม่ทันแล้วเดี๋ยวมาดูนี่กันดีกว่าก็เพิ่งไปถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนกองอากาศมาแล้วนะเช็คระยะ12,000กิโลนะอันนี้กองอากาศใหม่ก็ไม่ได้ใส่ของแต่งละใส่เดิมๆนี่แหละผมว่าไม่มีผลเลยลองใส่กองอากาศโล่งๆนะฝุ่นเข้าเยอะใส่อย่างนี้ดีกว่าถนอมเครื่องด้วยรถไม่ได้ทำแรงนะทำให้ทนก็ต้องใช้อย่างนี้นะครับมันทนดีฝุ่นเข้าน้อยที่สุดเครื่องก็หลวมช้าลงนะใช้มันอย่างนี้แหละไม่มีขาตั้งไฟเอาตั้งไว้ไกลๆอย่างนี้นะโอเคกองนี้รู้สึกว่าที่ศูนย์ที่คิด200บาทนะกองตัวนี้นี่มันกองตัวเก่าปะเนี่ยมันมีตัวนี้ด้วยไม่รู้ว่าทำอะไรอะไรวะ
เหมือนกองตัวใหม่มันจะไม่มีนะไอ้แท่งๆเนี้ยนี่มันกองตัวเก่านะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะขี่แล้วก็รู้สึกเครื่องเงียบดีส่วนด้านในผมไม่ได้จอดเลยนะไม่ได้ไปยุ่งกับในเครื่องเลยนะก็ผมได้ยุ่งแค่ก่อนถึงกองอากาศนี่แหละด้านหลังก็ปกตินะส่วนโชคเดี๋ยวใครมีโชคยี่ห้อดีๆแนะนำบอกด้วยนะเพราะว่าฝั่งนี้นี่ฮะโชคเห็นไม่เอ่ยน้ำมันเยิ้มนะครับน้ำมันเยิ้มก็คงจะต้องถึงเวลาแล้วแหละฝั่งนี้ซึมแล้วเยิ้มเยอะแหละเยอะเลยอ่ะนี่ฮะก็ต้องเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนฮึบโอ้โหไหนก็ยังเลอะโคลนก็ไม่ได้ล้างตอนนี้พูดอีกเรื่องนึงโอ้ยอิ่มข้าวก็ตอนนี้เม็ดข้างในเนี้ยผมใส่เป็น19กับ16นะก็ไม่อยากให้รอบมันจัดอะอยากให้รอบมันกลางดีเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะลอง14 15เลยนะอยากไล่ให้มันรอบมันขึ้นไป 8,000 รอบเลยเดี๋ยวมีตังค์ซื้อเม็ดก่อนนะจะไม่มีตังค์ซื้อเม็ดเลยเม็ดแพงเหลือเกินอันนี้ก็จะใส่เป็น19กับ16อย่างละ3เม็ดก็เดี๋ยวไปรับชมดูครับว่าจะวิ่งเป็นยังไงเนาะโอเคงั้นวันนี้แค่นี้แหละเดี๋ยวไปดูตอนผมขี่ตอนเช้ากันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคบ๊ายบาย